ลัคนาราศีพิจิกทำ3เรื่องนี้ได้ภายใน45วันนี้จะอยู่รอดปลอดภัยสำเร็จแถมรวยมากสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์เตสเทวาครับมีเรื่องอยากจะมาฝากบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกครับเพราะว่าดาวอังคารนะครับเป็นดาวประจำตัวประจำตนของชาวพิจิกเลยนะโคจรปะทะดาวเสาร์เป็นดาวคู่ศัตรูกันครับในวันที่15มีนาคมนี้ครับอยู่ไป45วันครับถึงปลายเดือนครับคือ23เมษายนครับจะมีช่วงสงกรานต์ด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ควรต้องมาฟังจะได้ระมัดระวังและอาจารย์ก็จะบอกทางแก้เราก็จะได้รอดก่อนและรวยด้วยนะครับตรงนี้เมื่อพร้อมแล้วนะครับไปเริ่มกันเลยครับดาวอังคารเป็นดาวประจำตัวเราไปเจอคู่ศัตรูครับเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวกายใจเรานี่แหละนะครับอารมณ์เราเนี่ยจะพุ่งพ่านหุนหันพันแล่นเพราะธรรมชาติดาวอังคารก็เป็นดาวที่ใจร้อนอยู่แล้วนั้นช่วงนี้ก็จะใจร้อนระเบิดได้ง่ายปี๊แตกได้ง่ายก็ฝากหน่อยครับใจเย็นๆใจล่มๆนะครับนะหรือบางครั้งอังคารไปเจอสาวอยู่ดีๆจากเป็นคนคิดปกติกลายเป็นคนคิดมากวิตกกังวลวิตกจริตเป็นโรคประสาทก็อย่าไปเป็นเลยครับเพราะดาวเสาร์แค่จรมานะครับหรือเราจรไปเจอดาวเสาร์แค่นั้นเดียวหลัง23เมษายนก็ย้ายออกแล้วไม่ต้องไปคิดมากอะไรขนาดนั้นนะครับยิ่งเข้าเดือนพฤษภาเนี่ยโอ้โหดาวพฤหัสเล็งลัคนาพิจิกก็จะยิ่งสดใสโอ้โหสดใสแจ่มจรัสนะดวงดีมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยแบบอย่าคิดมากอย่าน้อยอย่าสปอยอย่าใจน้อยอย่าอารมณ์รุนแรงนะครับสุขภาพอีกก็ต้องดูแลเยอะหน่อยนะครับอาหารการกินนะไม่กินอะไรแปลกๆทานให้ตรงเวลาออกกำลังกายบ้างนะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยซุ่มซ่ามอุบัติเหตุได้หมดเลยเหมือนกันนะหรือถ้ามีสติไม่ประมาทเนี่ยก็จะไม่โดนอะไรนะครับไม่ไปหาเรื่องเขาหรือใครมาหาเรื่องเราก็อย่าไปเอาเรื่องกลับใครมาหาเรื่องเราเราก็แจ้งตำรวจแจ้งคนกลางแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เขามาจัดการเราหรืออัดคลิปวิดีโอไว้เนี่ยพอมีหลักฐานเท่านั้นแหละยิ่งโพสต์ไปในโลกออนไลน์เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวแน่นอนอยู่ไม่ได้ถ้าเราถูกนะครับคนที่ทำผิดนะหรือจะโพสต์จะพูดอะไรเนี่ยก็ต้องมีสตินะครับคิดก่อนพูดคิดก่อนพูดคิดก่อนโพสต์ไม่งั้นเดี๋ยวก็เห็นข่าวอยู่แล้วใช่ไหมครับโพสต์ผิดชีวิตเปลี่ยนไม่มีที่ยืนในสังคมทัวลงอะไรต่างๆนะหรือพูดไม่ดีก็ปากมีสีโดนต่อยโดนลุมสกรรมอะไรได้หมดหรือจะผิดใจกันกลายเป็นทะเลาะไปกันใหญ่นะใจล่มๆทำให้เยอะพูดให้น้อยนะครับอย่าหัวร้อนให้อภัยสวดมนต์ทำบุญเยอะๆก็จะเป็นการดีหรือช่วงนี้ถ้าเป็นหนุ่มๆสาวๆหรือเป็นคนที่ชอบทำศัลยกรรมอยู่แล้วนะครับถ้าจะมองว่าไปทำศัลยกรรมเป็นการแก้เคล็ดก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ต้องมากมายนะก็ได้นะอันนี้บอกไว้เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นฝากเรื่องตัวเราอารมณ์เราด้วยนะครับตรงนี้สุขภาพเราต่อมาครับข้อ2ครับข้อ2นี่คืออะไรดาวเสาร์ดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชะสหัสชะเนี่ยหมายถึงเพื่อนหมายถึงคนสนิทคนใกล้ตัวเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไปเจอคู่ศัตรูก็ระวังครับระวังเพื่อนเรานี่แหละระวังคนใกล้ตัวเรานี่แหละแทงข้างหลังเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อนี่เห็นไหมซุบซิบนินทาว่าร้ายอย่าไว้ใจอย่าให้ยืมเงินไม่เล่าให้ฟังนิ่งไว้นี่ชัดเจนมากนะที่พิมพ์ไว้ก็คือท่านจะได้จำได้จะแคปไว้ก็ได้นะครับเพราะนั้นก็คือมีอะไรอึดอัดติดขัดในใจอย่าไปเล่าให้ฟังเดี๋ยวเขาจะไปพูดในทางร้ายในทางลบยิ่งไปกันอย่างหรือไปฟ้องคนอื่นอีกโอ้โหหมดเลยทีนี้นะครับนะเรื่องเพื่อนเรื่องคนใกล้ตัวหรือคนใกล้ตัวโหเคยเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีสุดท้ายกลับมาเล่นเรามาเอาเรากลับมาตบัดสัตว์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเจอได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอบคอบในเรื่องนี้มากมากหรือการเดินทางไปแล้วหลง GPS พาหลงไปแล้วไปผิดวันมันก็เช็คให้ดีเลยครับตรวจสอบให้ดีไปวันนี้หรือเส้นทางอยู่นี้มันดูใน GPS ได้ว่าเส้นทางเป็นแบบไหนหรือถ้ามันดูแล้วมันจะเริ่มเข้าป่าเข้าโพงอะไรไปก็ถอยหลังกลับนะครับอย่าไปตามตรงนั้นมากเนี่ยก็ฝากด้วยหรือสังคมช่วงนี้ไม่ค่อยเป็นมิตรกับเราเลยสังคมเป็นพิษเป็นท็อกซิกเราก็ไม่ต้องไปเข้าสังคมมากช่วงนี้ไม่ต้องไปโซเชียลมากเลยช่วงนี้เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แต่ใน
ส่วนของเราคอมฟอร์ตโซนของเราทำงานของเราไปแค่นี้ก็ผ่านได้แล้วนะครับนะวันนี้ฝากด้วยข้อ2นะเห็นไหมข้อ3ก็จะมีเรื่องการเดินทางการขับรถเสาถึงภูมิมังระวังเหตุเกิดเพลิงอาเพศไม่ชิบหายหมู่โจรกำเริบวุ่นวายนี่แหละนะการขับรถการเดินทางอุบัติเหตุเช็ครถให้ดีระวังหลงเมาไม่ขับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ยังได้เลยนะครับตรงนี้หรือระบบไฟในบ้านแก๊สอะไรต่างๆคือเสาถึงภูมิมังระวังเหตุเกิดเพลิงอาเพศไงเพลิงก็คือไฟไหม้หมู่โจรกำเริบวุ่นวายก็โจรขึ้นบ้านมีกล้องวงจรปิดหน่อยไหมทำอะไรมีตรวจสอบได้หรือเช็คระบบไฟหรือทำประกันอัคคีไฟอะไรแบบนี้ไปด้วยนะครับเราก็จะได้ไม่มีปัญหาหรือคนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะที่พูดในอาคารเสาในเรือนพันธุ์ทุกไงพันธุแปลว่าบ้านแปลว่าคนในบ้านแปลว่าบ้านป่วยจากบ้านใหม่ด้วยนะอันนี้จะดีจากผ้าปูที่นอนใหม่เปลี่ยนโต๊ะรับแขกใหม่ไม่ใช่มันเปลี่ยนผ้าปูที่นอนผ้าปูโต๊ะใหม่อะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการดีหรือแปลสถานที่บ้างไม่ต้องอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะไปเที่ยวไปพักผ่อนบ้างนะครับหรือประกันรถก็อย่าให้ขาดเพราะถ้าขาดเนี่ยชอบจะเฉี่ยวชนกันจังเลยแล้วมันจะเคลมลำบากนะครับเนี่ยอันเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลนี่เลยนะก็จะได้ฝากไว้แต่ก็บอกทางแก้ไปเรียบร้อยแล้วว่าทำประกันนะมีกล้องวงจรปิดนะหรือพูดจากันดีๆใจร่มๆนะนะก็จะมีสิทธิ์ไม่เกิดก็ได้เกิดไม่เกิดบางทีต้องดูในพื้นดวงนะแต่นี่เป็นดาวจรนะครับก็ฝากไว้ด้วย3เรื่องนี้นะแน่นอนครับถ้าใครอยากดูแบบละเอียดแม่นๆเพราะต้องดูพื้นดวง10ดาวจรอีก10เนี่ยสแกน QR code ให้มาก็ได้หรือแอดไลน์แอดสายเกตเทวา65นะครับค่าครูเพียง799บาทเพียงเท่านั้นครับทำตามที่ไลน์บอกครับแล้วประกันที่ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาเรียกว่ารวดเร็วมากๆเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งนะครับจะขอบคุณมากๆเลยแล้วก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับทำบุญบริจาคเลือดสังฆทานยาปล่อยปลาปล่อยสัตว์สร้างโรงพยาบาลเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมอะไรแบบนี้นะช่วงดาวแรงๆได้ในช่วงนี้อาจารย์เห็นว่าดาวแรงก็เลยมีกิจกรรมให้มาร่วมบุญกับอาจารย์เกสเทวานะครับเรียกว่าจะช่วยเราได้เยอะมากเลยส่วนจะเป็นกิจกรรมอะไรฟังตามนี้ได้เลยครับและช่วงนี้อาจารย์เกสเทวาครับเปิดรับเจ้าภาพครับฝากดวงแผ่นทองพร้อมเครื่องพิธีบวงสรวงบูชาท้าวเวสสุวรรณแบบ VIP ครับเพราะเนื่องจากช่วงนี้ก็เห็นกันอยู่ครับดาวพุธปะทะราหูไม่พอนะครับยังมีดาวอังคารปะทะดาวเสาร์อีกด้วยนะครับจึงขอทำพิธีขอบารมีท่านท้าวเวสสุวรรณให้ประทานพรให้แคล้วคลาดปลอดภัยประทานทรัพย์สมบัติบันดาลโชคการงานก้าวหน้าหมดหนี้หมดสินขจัดปัดเป่าอุปสรรคพยันอันตรายนะครับการค้าขายปังยอดขายสนั่นแก้ปีชงมีวาสนาได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยมีอำนาจสมหวังในความรักแถมยังป้องกันคุณไสคุณคนป้องกันพูดผีปีศาจที่จะมาทำร้ายเราได้ด้วยนะครับการเรียนการสอบก็ได้ผลดีเงินทองไหลมาเทมาครับเพราะท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นปางประธานทรัพย์เห็นมือไหมครับมีคำว่ารวยครับเราจะได้รวยกันไงครับตรงนี้แล้วถ้าอยากจะทำไม่ยากเลยครับแอดไลน์ครับแอดไซเกตเทวา65ครับแล้วก็ทักว่าฝากดวงท้าวเวสครับแล้วหลังจากนั้นสามารถที่จะบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับอาจารย์ก็จะได้ทำแผ่นทองดวงให้ด้วยนะครับแล้วก็โอนบูชาดวงแผ่นทองมาได้เลยนะครับท้าวเวสสุวรรณ499บาทเพียงเท่านั้นครับถึงเวลาอาจารย์จะทำชุดบวงสรวงให้เลยนะครับมีภาพส่งให้ดูอย่างแน่นอนจุดประทัดดังเฮงรวยครับวันนี้ถึง31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับใครร่วมบุญกับอาจารย์เกสเทวาก็ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญนี้ด้วยนะครับและขอให้ทุกท่านรับทรัพย์เฮงๆรวยๆครับและพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ